ดีครับพบกับพี่เบาครั้งนะวันนี้เมนูหม้อทอดไร้น้ำมันนี่พี่เบาก็ซื้อนี่มาก็เรียกว่าบัตเตอร์นัทสก็อตคนขายบอกว่ามันจะคล้ายๆกับฟักทองญี่ปุ่นนะราคาไม่แพงนะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่เดี๋ยวพี่เบาทำให้ดูมันก็เหมือนกับฟักทองอะไรแบบนี้นะแต่เป็นลูกลักษณะแบบนี้อมหันตรงนี้ออกก่อนมันจะง่ายนี่ทีชั้นนะก็จะเป็นแบบนี้บอกว่าเราก็ต้องตัดส่วนนี้ออกไปกลิ่นเหมือนฟักทองเลยปุ๊บนะก็จะทำสักสองลูกตัดไส้มันออกไปก่อนปุ๊บอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงวางลงไปเลยเหลือหนึ่งชิ้นนะจะลองห่อฟอยดูดูว่ามีความแตกต่างยังไงเอาละมาดูว่าพี่เบาตั้งค่าเวลายังไงใส่เข้าไปช่วงแรกนะก็เปิดไปที่180องศาแล้วก็ใช้เวลาในช่วงแรก15นาทีก่อนครบ15นาทีก็เปิดดูว่ามันถูกไหมอาจจะต้องเพิ่มเวลาเดี๋ยวรอดูกันเลยเมื่อครบเวลา15นาทีว่าเป็นยังไงครบเวลาที่กำหนดแล้วนะลองดูมาแค่นี้ก่อนนะก็จิ้มดูมันโอเคแล้วนะระดับหนึ่งนะแต่พอลึกลงไปเนี่ยมันก็ยังดูไม่ถูกดีพี่บ่าวจะใส่ไปอีกสัก5นาทีเป็น20นาทีพอดีโอเคแล้วตอนนี้มันไม่ติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพี่เบาใส่ยานให้ดูพอลองตักดูนะเนื้อก็เป็นแบบนี้นะแม่ค้าบอกว่ารสชาติเหมือนฟักทองญี่ปุ่นก็มีความหวานนะหวานกว่าฟักทองที่เป็นลูกใหญ่ๆมาดูที่ห่อก็สีเหมือนกันเนื้อฟักทองนะรสชาติเหมือนกันนะก็เป็นเอกเมนูนึงนะที่พี่น้องสามารถที่จะเอาไปทำได้พี่บ่าวคิดว่าทำเหมือนกับมันญี่ปุ่นเลยนะแต่อันนี้เนื่องจากว่าเราผ่าที่ก็จะใช้เวลาน้อยกว่าและพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกกับการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการทำอาหารนะวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ